Run. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ชมชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระไอทีเกี่ยวกับสาระในชีวิตประจำวันมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะคะและสาระที่พี่ชมจะนำมาฝากทุกคนในวันนี้ก็คือฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน LINE นะคะตอนนี้ LINE เขามีการอัปเดตใหม่ล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนาที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาฟีเจอร์นี้มีชื่อว่า LINE Lab นะคะฟีเจอร์ LINE Lab จะทำให้เราใช้งาน LINE ง่ายขึ้นนะคะส่วนจะง่ายยังไงแล้วก็ใช้งานกันยังไงเดี๋ยวตามพี่ชมไปดูกันเลยค่ะแต่อย่าลืมนะคะก่อนที่จะใช้งาน LINE Lab ได้เราต้องไปอัปเดต LINE ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะคะเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน 10.9.3 นะคะต้องเข้าไปอัปเดต LINE ใน Play Store กันก่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่อัปเดต LINE เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะก็เข้าไปตั้งค่าใช้งาน LINE Lab กันเลยค่ะเข้าไปใน LINE เลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็กดไปที่หน้าหลักเลยค่ะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอกดมาที่หน้าหลักแล้วก็กดไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะคะขวามือด้านบนเนี่ยค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีคำว่า LINE Lab นะคะ LINE Lab กดเข้าไปที่ LINE Lab เลยค่ะนี่นะคะฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ LINE ก็คือตัวนี้นะคะ LINE Lab คุณสามารถลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของ LINE ได้ทั้งนี้ฟีเจอร์ใหม่ใน LINE Lab อาจสิ้นสุดการให้บริการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้านี่นะคะซึ่งฟีเจอร์นี้เขาจะเป็นการนำมาเหมือนนำมาให้เราทดลองใช้ดูก่อนนะคะว่าเราจะชอบฟีเจอร์นี้หรือไม่นี่ค่ะถ้าเกิดเราจะเปิดใช้งาน LINE Lab นะคะก็กดตรงนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะตรงช่องสี่เหลี่ยมขวามือตรงนี้ค่ะกดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเวลาเรากดเปิดตรงนี้แล้วมันจะเป็นยังไงนะคะกดเลยค่ะนี่นะคะเราเปิดใช้งานฟีเจอร์ LINE Lab แล้วนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูตรงห้องแชทของเพื่อนกันนะคะที่เราแชทกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวออกไปดูกันนะคะและนี่นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ด้านบนเมื่อกี้แถบด้านบนตรงนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีเห็นไหมคะมีคำว่าทั้งหมดมีคำว่าเพื่อนคำว่ากลุ่มแล้วก็บัญชีทางการตรงนี้นะคะเห็นไหมคะทั้งหมดนี้ก็คือทั้งเพื่อนทั้งหมดของเรานะคะที่เรียงกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ลองกดคำว่าเพื่อนดูนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะแยกกลุ่มให้เราเลยนะคะอันนี้คือกลุ่มนี้คือกลุ่มเพื่อนของเราคือเพื่อนของเราทั้งหมดนะคะที่เรียงกันอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็คือกลุ่มนะคะกลุ่มที่เราแชทกันในกลุ่มค่ะนี่ค่ะที่เป็นสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมานะคะมันก็จะมาเรียงกันอยู่ตรงกลุ่มเนี่ยนะคะทำให้เราหากลุ่มง่ายขึ้นแล้วก็หาเพื่อนของเราง่ายขึ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นบัญชีทางการนะคะเห็นไหมคะตรงนี้บัญชีทางการนี่นะคะบัญชีทางการของศิลปินดาราทั้งหลายที่เรากดติดตามไว้อยู่นะคะนี่นะคะเป็นแอคเคาท์ทางการบัญชีทางการนะคะเขาก็จะแยกให้เราเป็นหมวดหมู่แบบนี้มันก็สะดวกในการใช้งานนะคะโดยส่วนตัวพี่ชมชอบนะคะนี่นะคะมันจะหาง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแท็บของเพื่อนของเราแท็บนี้ก็จะเป็นกลุ่มแท็บนี้บัญชีทางการนะคะตรงนี้ก็จะมันก็จะสะดวกในการใช้งานสะดวกในการค้นหาเพื่อนของเรามากขึ้นนะคะนี่นะคะสมมติว่าใครที่ทดลองใช้แล้วไม่ชอบอยากจะใช้แบบเดิมก็ทำก็ปิดได้เหมือนเดิมนะคะปิดก็คือเข้าไปที่เดิมเลยค่ะก็คือไปที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะคะตรงนี้เข้าไปหน้าหลักเสร็จแล้วก็กดที่รูปฟันเฟืองเหมือนเดิมค่ะกดรูปฟันเฟืองเสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ตรง LINE Lab นี่นะคะก็กดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็กดเอาติ๊กถูกออกจากช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงนี้แค่นั้นเองค่ะนี่นะคะติ๊กถูกออกแค่นั้นเองทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมนะคะแต่โดยส่วนตัวพี่ชมชอบนะคะพี่ชมจะเอาติ๊กถูกไว้ละกันเพราะชอบมันเป็นหมวดหมู่ดีแล้วก็หาเพื่อนง่ายหากลุ่มก็ง่ายนะคะเนี่ยมันหาง่ายมันใช้งานสะดวกมากขึ้นนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเป
ิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ของ LINE อัปเดตใหม่นะคะก็คือ LINE Lab ถ้าใครอยากเปิดใช้งานก็ลองเปิดดูนะคะนี่สำหรับพี่ชมโดยส่วนตัวแล้วชอบมากค่ะนี่นะคะมันหาง่ายขึ้นนะคะหาเพื่อนหากลุ่มหาบัญชีทางการก็ง่ายขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ